10แอนิเมชันสุดหลอนที่ไม่ควรพลาด 1. Monster House ในปี2006เรื่องราวของกลุ่มเด็กๆที่กำลังสงสัยว่าบ้านฝั่งตรงข้ามของพวกเขาไม่ปกติทุกสิ่งที่หลุดเข้าไปในบริเวณบ้านหลังนี้จะไม่ได้กลับออกมาอีกเด็กๆเริ่มทำการค้นหาคำตอบว่าความลับสุดแสนน่าสะพรึงของบ้านหลังนี้คืออะไรกันแน่เป็นแอนิเมชันเด็กที่ดำเนินเรื่องเหมือนหนังสยองขวัญเลยค่ะค่อยๆเล่าเรื่องอย่างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวแม้ว่าภาพกราฟิกจะไม่ได้ละเอียดมากนะแต่การดำเนินเรื่องเนี่ยน่าตื่นเต้นชวนใหอยากรู้ความลับของบ้านหลังนี้ตัวบ้านก็สยดสยองใช้ได้เลยค่ะสมชื่อเรื่อง Monster House จริงๆบอกเลยว่าถ้าอยากเริ่มดูแอนิเมชันแนวหลอนๆสักเรื่องควรเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยล่ะค่ะ 2. The Nightmare Before Christmas ในปี1993เรื่องราวของโลกแห่งเทศกาลวันฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยแม่มดผีปีศาจอาศัยอยู่พวกเขามีราชาแห่งวันฮาโลวีนชื่อว่าแจ็คสเกลลิงตันแต่เขาเบื่อหน่ายชีวิตที่มีแต่เทศกาลฮาโลวีนจึงเดินเตะๆออกไปนอกเมืองและพบกับเมืองแห่งวันคริสต์มาสค่ะที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสแจ็คอยากเป็นซานตาคลอสแทนที่จะเป็นแจ็คหัวฝักทองแห่งวันฮาโลวีนเขาจึงออกไปแจกของขวัญแทนซานตาคลอสตัวจริงที่โดนจับตัวไปแต่ของขวัญที่เด็กๆได้กลับกลายเป็นของน่ากลัวสุดหลอนตามแบบฉบับราชาแห่งวันฮาโลวีนทำให้คริสต์มาสปั่นป่วนวุ่นวายค่ะ The Nightmare Before Christmas ได้ Head of Story อย่างทิมเบอร์ตันเป็นผู้ร่างภาพโลกแห่งวันฮาโลวีนขึ้นมาและได้เฮลลี่เซกลีที่ณตอนนั้นทำงานอยู่กับดิสนีย์มาเป็นผู้กำกับหนัง Stop Motion เรื่องยาวที่สุดเรื่องแรกของดิสนีย์ขึ้นมาค่ะ3. โคโลไลน์ในปี2009จากนิยายขายดีของนิวเกอร์แมนและนักสร้างหนังสต็อปโมชั่นมือทองอย่างเฮลลี่เซกลิกจาก The Nightmare Before Christmas เรื่องราวของโคโลไลน์เด็กสาวผมน้ำเงินที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่พิงพาเลและได้พบกับประตูลับที่เชื่อมไปยังโลกอีกโลกหนึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ซึ่งดีกว่าแต่ทว่าโลกคู่ขนานที่ดูผิวเผินเหมือนจะดีกลับซ่อนความหลอนจากแม่อีกคนที่มีดวงตาเป็นกระดุมหล่อนคอยจับเด็กๆและกักขังวิญญาณของพวกเขาเอาไว้โคโลไลจึงต้องหาทางหนีออกจากสถานที่สุดหลอนแห่งนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้ไอเดียในการสร้างดีมากๆค่ะตัวฉบับนิยายจะออกแนวมนๆดักๆแต่สต็อปโมชั่นทำออกมามีสีสันที่สดใสแต่ก็ยังคงความหลอนไว้ได้ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะสีสันจัดจ้านของโลกอีกฝั่งนึงและแม่อีกคนที่หลอนได้ใจมากๆค่ะใครไม่ชอบภาพมืดมนแต่อยากได้บรรยากาศแฟรี่เทลหลอนๆดักๆแล้วก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ 4. นายในปี2009ในยุคที่โลกเพิ่งล่มสลายมนุษย์ตายจากการทำสงครามกับหุ่นเหล็กที่ไร้จิตใจนักวิทยาศาสตร์หาทางแก้ไขโดยสร้างเหล่าตุ๊กตาแบบต่างๆและใส่จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ลงไปนายตุ๊กตาถุงกระสอบตัวสุดท้ายตื่นขึ้นขณะที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะเขาได้พบกับตุ๊กตาถุงกระสอบตัวอื่นๆทั้งหมายเลข1ถึง8ที่มีลักษณะและนิสัยที่แตกต่างกันมีความสามารถแตกต่างกันออกไปค่ะมีเพียงฟันเฟือง1ชิ้นสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ทำค้างเอาไว้ก่อนตายท่ามกลางเศษซากปรักหักพังของโลกใบนี้ความหวังสุดท้ายอยู่ที่ตุ๊กตาถุงกระสอบหมายเลข9และเพื่อนๆอีกไม่กี่หมายเลขที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่นับว่าเป็นแอนิเมชันแนวดิสโทเปียโลกล่มสลายที่สร้างออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะหาดูแนวนี้ยากมากๆเลยนะสำหรับสายแอนิเมชันทั้งมูดโทนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเข้าถึงแนวดิสโทเปียมากจริงๆค่ะใครชอบดูหนังไซไฟแนวดิสโทเปียอยู่แล้วเนี่ยแอนิเมชันเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ 5. ครอปไบท์ในปี2005เรื่องราวของชายหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานเขาฝึกซ้อมการขอแต่งงานและสวมแหวนแต่งงานให้กับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันเป็นมือของศพหญิงสาวที่เคยเป็นเจ้าสาวก่อนที่จะตายค่ะทำให้เธอตามเขาไปทุกแห่งโดยถือว่าเป็นสามีของเธอและพาเขาไปยังโลกของคนตายแต่ทว่าชายหนุ่มยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้อย่างถูกต้องและตามกฎของโลกคนตายนั้นฝั่งคนเป็นจะต้องยินยอมแลกความตายเพื่อเคียงคู่กันนิรันดร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของทิมเบอร์ตันแต่อยู่ภายใต้การผลิตของ Warner Brothers ค่ะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นของดิสนีย์เหมือนกับ The Nightmare Before Christmas แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะส่วนเขาโครงเรื่องที่ได้นั้นมาจากตำนานจริงๆของประเทศรัสเซียค่ะเป็นเรื่องเล่าตำนานของผีเจ้าสาวที่ตามหาเจ้าบ่าวค่ะบอกเลยว่าถึงแม้นางเอกของเราจะเป็นผีนะคะแต่เธอก็สวยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ย
ก็ออกแนวโรแมนติกเศร้าๆด้วยนะใครชอบสไตล์โกธิกย้อนยุคสีโทนหม่นๆนะคะแนะนำเรื่องนี้ค่ะ6. พาราโนแมนในปี2012เรื่องราวของเด็กชายที่มองเห็นผีได้ค่ะเขาจึงต้องเข้าไปพัวพันกับตำนานลึกลับของเมืองซึ่งตกอยู่ภายใต้การโจมตีของพวกซอมบี้แต่ทว่าเรื่องกับซับซ้อนกว่านั้นค่ะเพราะมีเรื่องของคำสาปแม่มดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอร์แมนและผองเพื่อนสุดฮาต้องร่วมมือกันฝ่าฝูงซอมบี้ไปทำลายคำสาปให้กับเมืองเก่าแก่ของเขาบอกเลยว่าแม้จะมีทั้งซอมบี้แม่มดและวิญญาณแต่การ์ตูนสต็อปโมชั่นเรื่องนี้ขนมุกมาปล่อยแบบฮากระจายค่ะผสมกับแนวแอคชั่นผจญภัยด้วยนะคะพาราโนแมนเป็นผลงานจากสตูดิโอไลกาค่ายเดียวกับโคลไลค่ะใครที่ตามดูผลงานของสตูดิโอไลกาอยู่เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ7. แฟงเก้นวีนี่ในปี2012เรื่องราวของวิเตอร์เด็กชายกับหมาแสนรักหลังจากสูญเสียสปาร์กี้เจ้าหมาสุดที่รักของเขาไปอย่างไม่ทันตั้งตัวหนุ่มน้อยวิเตอร์จึงหันมาพึ่งวิทยาศาสตร์ทำการฟื้นคืนชีพเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของเขาให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยการปรับแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้เจ้าสปาร์กี้กลายเป็นหมาแฟงเก้นสไตล์แต่นิสัยของมันยังคงน่ารักและซื่อสัตย์กับเจ้าของอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อความลับในการคืนชีพรั่วไหลออกมาเพื่อนๆในโรงเรียนจึงอยากคืนชีพให้สัตว์เลี้ยงที่ตายไปแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและดุร้ายเหมือนกับปีศาจค่ะจนทำให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยวุ่นวายไปหมดเรื่องนี้เป็นสต็อปโมชั่นอีกเรื่องนึงที่เป็นผลงานของผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันค่ะที่อยากทำตามใจตัวเองโดยปรับตัวหนักให้เป็นภาพขาวดำทั้งเรื่องค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเซปต์ออกแนวแฟรงเกนสไตน์แต่เนื้อเรื่องเนี่ยซึ้งกินใจเป็นเรื่องราวมิตรภาพความผูกพันของคนและสัตว์เลี้ยงค่ะบอกเลยว่าแอดนี่แอบน้ำตาซึมในช่วงท้ายเรื่องค่ะเป็นอีกหนึ่งสต็อปโมชั่นที่น่าประทับใจมากๆค่ะแต่เห็นบางคนบอกว่าไม่ชินกับการ์ตูนขาวดำเท่าไหร่แต่แอดมาว่ามันสวยดีนะมันดูคุมโทนด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบค่ะ8. Mary and Max ในปี2009เรื่องนี้ก็เป็นสต็อปโมชั่นเช่นกันค่ะแต่ว่าไม่เน้นน่ากลัวเน้นบีบคั้นอารมณ์หดหู่มากกว่าค่ะตัวเนื้อเรื่องและภาพเป็นสีมนๆนัวๆเรื่องราวของแมรี่เด็กสาวชาวออสเตรเลียที่ชีวิตน่าเบื่อเธอไม่มีเพื่อนครอบครัวก็ไม่อบอุ่นเธอจึงสุ่มเลือกที่อยู่ในสมุดหน้าเหลืองเพื่อเขียนหาเพื่อนทางจดหมายค่ะและได้พูดคุยกันทางจดหมายกับชายแก่ที่ชื่อว่าแม็กซ์เขาอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่นิวยอร์กและมีโรคประจำตัวมากมายเรื่องราวเล่าถึงชีวิตที่แสนน่าเบื่อของคนทั้งสองซึ่งกลายเป็นมิตรภาพและกลายเป็นสิ่งดีๆเพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนสองคนค่ะ 9. Watership Down ในปี2018เรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่สร้างมาจากนิทานเด็กค่ะเห็นมีฝูงกระต่ายดูน่ารักแบ๋วๆแต่กลับเป็นความเรียวที่ทำร้ายจิตใจคนดูมากๆค่ะมีทั้งฉากหดหู่ต่างๆการเอาตัวรอดการตายมนุษย์ที่รุกรานที่อยู่ของสัตว์และฉากการฆ่าอย่างดุเดือดค่ะเรียกได้ว่าเป็นนิทานเด็กที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดเลยก็ว่าได้เวอร์ชันเก่าเนี่ยภาพจะดูน่ากลัวกว่าเวอร์ชันใหม่ค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเล่าถึงฝูงกระต่ายกลุ่มหนึ่งที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่และออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ระหว่างทางเนี่ยก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสัตว์กลุ่มอื่นๆทั้งจากฟาร์มแล้วก็จากบ้านคนภายในเนื้อเรื่องยังเล่าถึงสังคมในฝูงกระต่ายที่มีทั้งการไม่เชื่อใจกันการต่อสู้แย่งชิงอำนาจคล้ายกับเราดูสารคดีฝูงกระต่ายเอาชีวิตรอดเลยทีเดียวค่ะถ้าอยากดูงานภาพแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยๆแนะนำว่าให้ดูเวอร์ชันใหม่ปี2018ค่ะมีใน Netflixส่วนใครที่อยากดูภาพ 2D แบบโหดๆสมัยก่อนเนี่ยลองไปเซิร์ชใน YouTube ได้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นปี1978และเรื่องที่10 The House ในปี2022ค่ะเรื่องสั้นเชิงจิตวิทยา3เรื่องเกี่ยวกับบ้านค่ะทุกเรื่องจะให้คนดูตีความกันเอาเองค่ะว่าสิ่งที่เห็นสื่อถึงอะไรเรื่องแรกเป็นการเปิดอารมณ์ให้เราได้หลอนไปกับครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่ง
ที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์แบบงงๆในขณะที่ลูกสาวเนี่ยสังเกตว่าคฤหาสน์หลังนี้มีอะไรแปลกๆและพ่อแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปแท้จริงแล้วความลับของคฤหาสน์หลังนี้คืออะไรต้องไปติดตามกันค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะเล่าถึงสังคมหนูโดยมีสถาปนิกไร้สังกัดที่ได้รับงานตกแต่งบ้านโดยใช้งบประหยัดค่ะเขาจึงทำเองทุกอย่างเรื่องนี้ไม่เน้นหลอนค่ะแต่เน้นแหวะสื่อถึงความน่าขยะแขยงของพฤติกรรมคนผ่านพวกแมลงยุบยับที่เข้ามาเล่นงานบ้านหลังนี้ค่ะเรื่องที่3เล่าถึงบ้านกลางน้ำของแมวที่มีผู้เช่าอาศัยอยู่แต่พวกเขาเลือกที่จะจ่ายค่าเช่าด้วยสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เงินทองค่ะเรื่องนี้ไม่มีบรรยากาศหลอนแบบเรื่องแรกไม่มีฉากแหวะแบบเรื่องที่2แต่เป็นแนวเชิงปรัชญามากกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรวมเรื่องสั้นสต็อปโมชั่นแปลกๆที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะเรื่องนี้มีให้ดูใน Netflix ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10แอนิเมชันสุดหลอนที่แอนมานำมาแนะนำกันในคลิปนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆมีแอนิเมชันแนวหลอนๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะคะก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Fantasy All กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ